โอ้ยละบุญเอ๋ยบุญนางที่เคยสร้างละสร้างว่าเป็นหนทางทำให้น้องหลุดเที่ยวไตกะสร้างมีบาปมาเล่นขินสั่งมีเว้นมาเล่นตองเอ้ยทำให้น้องผู้บ่มีเอ้ยทำให้น้องผู้บ่มีเอ้ยเด้ให้น้องโอ้ยน้องโอ้ยน้าละพ่อเอ้ยพ่อพ่อสอสองสามกเก้าทางเมืองลาวได้ไว้วันเจ้าอนุวงเมืองเวียงจันและเจ้าราชบุตรได้ทราบเรื่องเมืองคำฝ่ายสยามและเขาและน้ำบ่อึบอยากอุดมดีชายชะกันก็มีหลายอยู่ชัยภูมิคุณจึงได้ปุ่นแปลงให้พญาภักดีชุมพลเกณฑ์มาสู่ชายชะกันกะนำสู่เมืองเวียงจันทน์กำพุ่นพระคุณเจ้าบ่เล่าลือพญาภักดีชุมพลฟังแล้วบ่ปราบปื้มสั่งมาเติมทวีนาในหัวใจคือจงรักต่อองค์เหนือหัวไทยอยู่แดนไทยบ่มองข้ามดินสยามยังอบอุ่นบ่ลืมคุณค่าแผ่นดินที่อยู่ในเมืองไทยนี่ที่สยามและบ่ทำตามที่ใหม่มันเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก็เลยตั้งให้ศรีดานอุปหาสให้รีบไปจัดการผู้แข่งเมืองแต่มือนี้ไปตีซ้ำนำทวีเอาให้มันปนปีหัวเมืองใหญ่ตามไล่ทางเมืองกาฬสินธุ์เจ้าของเมืองสั่งประหารแต่วันนี้จับเอาได้พญาสุนทรอยู่หน้าด่านสั่งประหารเรียบร้อยก็เลยเข้าเม่นสู่เมืองถึงฝ่ายเบื้องเข็มอาลาดได้จับตัวพญาเทพวงศาสั่งประหารประจันไว้หัวเมืองใดไผขืนดื้อแข็งเมืองบ่ตึงต่อเจ้าเมืองใดไผแข็งพอหรือว่าขืนต่อสู่ทิ้งคิวบูกะเม่นตายแต่ละเมืองร้อยเขตค่ายตีได้ง่ายปานกินหมูข้าวถึงหูอนุวงศ์เวียงจันทน์บอกข้าวดีที่ตีได้มีหลายเมืองกะย่อมแผ่สวรรณภูมิตีได้ง่ายเมืองร้อยเอ็ดได้ลวงใหญ่ศัตรูพ่ายฝ่ายหมู่ลาวเมืองเวียงจันทน์ผัดแห้งหาวเมื่อทราบข่าวคว่ำพ่อใจศัตรูในกำมือได้ข่าวลือมาทางคุณพ่อสอสองสามหกเก้าข้าวอังกฤษไทยได้วิวาทได้ลบพุ่งสงคำยุ่งอยู่ฝ่ายไทยโอ้โหเอน้องอนุวงศ์จึงคิดได้เห็นโอกาสที่มันดีก็กบฏทันทียกทัพตีบ่มีสาราชสีมาหัวเมืองนี้หวังตีเอาได้โดยง่ายหลอกเจ้าเมืองน้อยใหญ่ตามหลายทางว่าสิไปซอยต้านทหารเขาแม่นซอยไทยทำกลล่วงจนว่าได้ตีได้ง่ายหลายหัวเมืองเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ยิงพยองลำพองตินอยากสิเห็นผู้แข็งก้าวผู้ขืนดีมาตีซอยเมืองราชสีมาอย่าไรปล่อยไปเผาเมืองให้ดาวดินให้มันสิ้นเป็นเท่าพงพญาภักดีชุมพลประกาศป้องป้องขอล้อมกอบบ่มีหนีเขาต้อยตีเอาไฟสุมเจ้าเมืองสีมุมกะมาตานใจห้าวหาญปันไส้โกแม่ยิงมูผู้กากันไล่ตีทับอนุวงศ์เวียงจันทน์ผู้ที่มาอวดกาแม่โมขาโอ้โหให้เท่าตายผู้หญิงกาอย่าสลืมเด้อ
โอ้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 โ